BYD และ CATL เตรียมเปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่ที่สามารถรองรับการชาร์จระดับ6คูล,ลอมได้ภายในปีนี้ภาพหลุด BYD Seal 06 GT เรือนสปอร์ตไฟฟ้าแฮทชแบ็กที่เตรียมจะบุกตลาดยุโรปยุโรปประกาศขึ้นภาษีเรือนไฟฟ้าจากจีน21-38%ปรับใช้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้โกซันเปิดตัวโซลา r ชาร์เจอร์แผงโซลาเซลล์สำหรับชาร์จเรื่อนไฟฟ้า เรือไฟฟ้าคันแรกของ f e r r y รทางแบรนด์ต้องมั่นใจว่ามันจะเป็น f e r r a รอย่างแท้จริงรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับ b r d v และ CATL เตรียมเปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่ที่สามารถรองรับการชาร์จไวระดับ6คูล,ลอมภายในปีนี้ครับ CATL เพิ่งได้เปิดตัวแบตเตอรี่การใช้ระดับ 5C ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในวันที่27กุมภาพันธ์2024 Seeker 001ได้ทำการตลาดในประเทศจีน ด้วยแบตเตอรี่เชนซิงของ CATL สามารถรองรับการชาร์จระดับ5คูลอมได้ทำให้ซีเกร์0.1สามารถรองรับการชาร์จไวที่เคลมว่าสามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ภายใน11.5นาทีเท่านั้นและทำระยะที่วิ่งได้อยู่ที่472กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC เชนซิงเป็นแบตเตอรี่ชนิด LFP ที่ทาง CATL นะครับได้เปิดตัวเชนซิง Plu s ด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าถึง205วัตต์ออวต่อกิโลกรัมทําให้มีระยะที่วิ่งได้มากถึง1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยทีเดียวครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเชนซิง plus จะสามารถอารองรับการชาร์จเพียง4คูลอมบ์เท่านั้นครับและในวันที่1มีนาคมนะครับทางรีออโต้ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า MPV คันแรกของแบรนด์อย่างเป็นทางการนั่นก็คือรีเมกา ที่ได้นำแบตเตอรี่ชี่ลินที่รองรับการชาร์จ 5C และเคลมว่าสามารถชาร์จให้มีระยะที่วิ่งได้500กิโลเมตรภายใน12นาทีอย่างไรก็ตามนะครับ b y d ยังถือว่ายังตามหลังอยู่เพราะว่ายังไม่มีโมเดลไหนของ b y d เองเลยที่สามารถรองรับการชาร์จแบบ 4C ได้ แบรนด์ผู้ผลิตในเซิจจนเจถือว่ามีเทคโนโลยีที่ดีเพราะสำหรับ BYD เองนะครับเป็นแบรนด์ที่จำเป็นจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเทคโนโลยีของทางแบรนด์นั้นพร้อมที่จะผลิตก่อนที่จะประกาศ o f f i c i a l ออกมาเนั่นเองครับสำหรับในเรื่องของความไวในการชาร์จนะครับจำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบที่เพียงพอยกตัวอย่างนะครับทางหัวเว่ยเองก็ได้เปิดตัวที่ชาร์จไวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบอัลตร้าฟาส 600กิโลวัตต์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและร่ออโต้เองก็ได้วางแผนที่จะขยายสถานีชาร์จให้มีมากถึง5,000แห่งและเคลมว่าจะสามารถรองรับการชาร์จแบบ 5c ได้ภายในช่วงปี2025นี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับในประเทศจีนเองโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังมี สถานีชาร์จที่รองรับการชาร์จได้มากสุดเพียง120กิโลวัตต์หากต้องการจะชาร์จให้ได้ระดับ 4C หรือ 5C จำเป็นที่จะต้องมีกำลังไฟที่รับได้ขั้นต่ำอยู่ที่360กิโลวัตต์เลยครับ และ้วยหัวชาร์จแบบซ u เปอร์ชาร์จิ่งคอนเนคเตอร์ 4C จะสามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้480กิโลวัตต์และทำกระแสสูงสุดได้ที่614แอมป์ณปัจจุบันสถานีการชาร์จที่ให้กำลังสูงยังถือว่าหายากอยู่และสถานีที่รองรับการชาร์จระดับ 5C ยิ่งถือว่าหายากเข้าไปอีกนั่นเองครับ ส่งบนให้เจ้าของรถนะครับที่เพิ่งซื้อโมเดลใหม่ๆที่สามารถอารองรับการชาร์ระดับ c c และ 5C จําเป็นที่จะต้องหาสถานีชาร์จไวเพื่อที่จะชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพนะครับสำหรับเรื่องไฟฟ้าของเขายังถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่นั่นเองครับ สำหรับเรื่องไฟฟ้าท้ายแบบแฮชแบ็กทาง BYD เองเตรียมที่จะทำตลาดอย่างจริงจังนะครับด้วยการเปิดตัวของ BYD Seal 06 GT ที่ล่าสุดได้มีภาพหลุดออกมาที่ประเทศจีนก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ครับ b ีเเผยเรื่องไฟฟ้าคันใหม่ในตระกูลโ c e a ียน e อ็มซในงานปักกิ่ง Auto ้โชวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาและให้คำนิยามว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังได้ท้ายแบบแฮชแบ็กสมรรถนะสูงเป็นคันแรกของแบรนด์นั่นเองครับ และด้วยการเพิ่มไลน์อัพล่าสุดในซีรีส์ Ocean c นซ6 GT จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบแฮชแบ็กที่ได้รับการออกแบบผสมผสานได้แรงบนันดาลใจมาจากซีลผสมกับ d o l p ฟ i n เข้าไปนะครับทำให้ตระก,กูล OCEAN M คันนี้จะใช้แพลตฟอร์ม e- p l a t f o r m 3.0 Evo ที่ได้นำไปใช้ในรถอย่าง C ี i o n อนซที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Tesla Model Y ครับ และทาง BYD เองเคลมว่าแพลตฟอร์มใหม่นี้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถปรับอุณหภูมิอัตโนมัติให้กับรถด้วยตัวเองได้อย่างชาญฉลาดหรือเรียกระบบว่า Self-Heating Technology นะครับตามที่ BYD กล่าวนะครับว่าแพลตฟอร์มใหม่นี้จะสามารถลดเวลาในการชาร์จได้มากถึง40%แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัดก็ตามครับ และแพลตฟอร์มใหม่นี้จะมีฟีเจอร์ที่สามารถสร้างแรงบิดความเร็วสูงจากมอเตอร์ได้มากถึง23,000รอบต่อนาทีเลยและทำงานร่วมกับระบบ smart e-drive แบบ12 in 1และล่าสุดได้มีข้อมูลหลุดออกมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีนหรือว่า MIT MI i แสดงให้เห็นว่า BYD Seal 06 GT คันนี้นะครับจะมาพร้อมมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่มาให้เลือกได้ใช้งาน และรายละเอียดของมอเตอร์เดียวคาดว่าจะสามารถส่งพละํกำลังได้ที่160กิโลวัตต์หรือประมาณ215แรงม้าและมอเตอร์จะถูกวางไว้ล้อคู่หลังขับเคลื่อนแบบ rear wheel drive ในขณะที่รุ่นมอเตอร์คู่จะสามารถส่งกํำลังได้ที่200กิโลวัตต์ประมาณ268แรงม้าและมอเตอร์ตัวหน้าจะส่งกาลัง110กิโลวัตต์หรือประมาณ148แรงม้าครับ สำหรับตัวเลือกความจุแบตเตอรี่จะมีให้เลือกระหว่างความจุ59.52กิโลวัตต์อัหรือ72.96กิโลวัตต์อัโดย BYD Seal 06 GT คันนี้จะสามารถทำระยะที่วิ่งได้505กิโลเมตรต่อการชาร์จและอีกรุ่นนะครับก็จะสามารถวิ่งได้605กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ครับสำหรับราคานะครับ BYD Seal 06 GT คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่2700 0เเหรียญถึง 2 7 6 0 0เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ที่750,000บาทไปถึง1ล้านบาทครับและคาดว่าจะเริ่มวางขายในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่จะเริ่มส่งมอบจริงๆได้ภายในช่วงปี2025ครับคณะกรรมาการยุโรปได้ประกาศให้กับผู้ผลิตยน่นไฟฟ้าในจีนว่าจะทำการเพิ่มภาษีการนำเข้ามากถึง38%และปัจจุบันนะครับมีภาษีการเรียกเก็บอยู่ที่10%ครับ ล่าสุดทางยุโรปได้มีการประกาศขึ้นอัตราภาษีชั่วคราวกับผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนหลายรายรวมถึงแบรนด์อย่าง BYD ด้วยที่มีแนวโน้มจะถูกเก็บภาษีเพิ่มเป็น17.4%ส่วนจีลี่จะถูกเก็บ20%และ SAIC จะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มถึง38.1% สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายอ,อื่นจากประเทศจีนที่สามารถปฏิบัติตามการตรวจสอบของคณะกรรมการยุโรปจะถูกเรียกเก็บภาษีเฉลี่ย21%ส่วนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือไม่ปฏิบัติตามการสอบสวนจำเป็นจะต้องเสียภาษีมากถึง38.1%ครับซึ่งทางเทสลาเองที่ได้นำเข้ารถจากโรงงานกิกาแฟคทอรี่เซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนนั้น ก็ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของคณะกรรมิการยุโรปด้วยจึงมีแนวโน้มว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีส,สำหรับการนำเข้ารถเทส la โมเดล3มายัางยุโรปอยู่ที่21%ครับข้อสรุปของยุโรปสรุปได้ว่ารถยนตไฟฟ้าล้วนหรือ BEV ในประเทศจีนได้รับประโยชน์จากการอุดหนุนที่ไม่ยุติธรรมจึงก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจของผู้ผ,ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสหภาพยุโรป หากการหารือกับทางประเทศจีนไม่สามารถนำไปสู่แนวทางแก้ไขได้ในอนาคตจำเป็นจะต้องมีการบังคับใช้การตอบโต้ด้านการตั้งภาษีหรือกำแพงภาษีนำเข้าชั่วคราวนั่นเองครับ และในเรื่องของอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเริ่มใช้ในช่วงวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้และจะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กาเป็นต้นไปเว้นแต่สมาชิกในสหภาพยุโรปจะออกมาต่อต้านระบบนี้เช่นทางเยอรมันเองที่ได้ออกมาคัดค้านกับการขึ้นภาษีครั้งนี้ด้วยครับ โดยลินเจียนโคศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจจะเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของทางยุโรปเองซึ่งการขึ้นภาษีเหล่านี้จะเป็นการกีดกันการค้าและขัดต่อหลักการเศรษฐกิจตลาดและกฎการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นการบ่อนทำลายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจีนและสหภาพยุโรปรวมถึงเรื่องของเสถียรภาพการผลิต ห่วงโซ่อุปทานของเรื่อนไฟฟ้าทั่วโลกและจีนเองก็ได้ใช้มาตรการจำเป็นทั้งหมดเพื่อเีียดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายอย่างมั่นคงให้กับประเทศตัวเองครับและล่าสุดเลขาธิการสมาคมรถนั่งแห่งประเทศจีนได้ออกมากล่าวว่าตัวเลขของกำแพงภาษีชั่วคราวของยุโรปนะครับเป็นไปตามที่คาดไว้ที่เฉลี่ยอยู่ที่20%และเขากล่าวอีกว่า จะไม่ส่งผลกระทบหนักให้กับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนและเชื่อมั่นว่าแบรนด์หลักๆอย่าง B Y D, Gili และเท sla ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศจีนนะครับยังจะคงสามารถดําเนินธุรกิจต่อในยุโรปได้นั่นเองครับกซันได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นก็คือแผงโซลาเซลล์สำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกว่าโซลาชาร์เจอร์เป็นทางเลือกใหม่นะครับที่เป็นพลังงานสะอาดและจะสามารถชาร์จให้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้ โกซันเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์โซลาร์เซลล์แบบพกพาได้ทำการเปิดตัวแผงโซลาร์เซลล์สำหรับการชาร์จเรื่อนไฟฟ้าสำหรับนบวัตกรรมนี้นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนเกมในการชาร์จให้กับพหาหนะรักโลกอย่างรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้นะครับทางแบรนด์ตั้งเป้าที่จะเป็นการเพิ่มทางเลือกที่ดีสำหรับการชาร์จให้กับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองครับโดยโซลาร์ชาร์เจอร์จะมีฟีเจอร์เด่นๆด,ดังนี้ครับ หนึ่งนะครับคือขนาดแผงของโซลาร์เซลล์นั้นมีความใหญ่เพียงพอที่จะชาร์จให้กับรถยนไฟฟ้าและตัวโซลาร์เซลล์เองมีประสิทธิภาพสูงน้ำหนักเบาและสามารถให้ความมั่นใจกับผู้ใช้งานได้ว่าจะสามารถชาร์จรถยนไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพครับ 2. ติดตั้งง่ายเพียงแค่ทำการติดตั้งราวหลังคาหรือว่าลูฟเล c กให้กับตัวรถนะครับก็จะสามารถใช้งานโซลาร์ลูฟและชาร์จไฟให้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%หรือปลั๊กอินไฮบริดไม่ว่าจะจอดที่บ้านออฟฟิศหรือนำไปแคมปิง้งก็จะสามารถชาร์จไฟได้อย่างสะดวกสบายครับ 3. ม,มีขนาดที่กระทัดรัดใช้งานง่ายเพียงแค่คุณจอดรถยนต์ไฟฟ้าไว้กลางแดดและทำการกางแผงโซล่าออกมาเสียบสายชาร์จเท่ากับตัวรถหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแสงแดดในการชาร์จตัวรถให้เรานั่นเองครับและ 4. แข็งแกร่งและทนทาน โดยโซล่าชาร์จเจอร์สร้างขึ้นเพื่อทนต่อสภาพอากาศต่างๆที่หลากหลายและทำจากวัสดุคุณภาพสูงที่สามารถพับเก็บได้เพื่อรองรับทุกสภาพอากาศเพื่อให้มั่นใจนะครับว่ามีความปลอดภัยและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานรวมถึงทางแบรนด์เองก็ได้นึกถึงเรื่องของหลักโทรศัสตร์ในการขับขี่มาแล้วด้วยครับ สำหรับ Solar Charger สามารถส่งกำลังไฟได้ที่1.2กิโลวัตต์ในการชาร์จให้รื่อนไฟฟ้าและทางแบรนด์เคมว่าสามารถชาร์จตลอดทั้งวันและให้ระยะที่วิ่งได้เฉลี่ยประมาณ16-32กิโลเมตรและเคลมว่าจะได้ระยะสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่48กิโลเมตรและนี่ก็คือความสามารถของ Solar Charger อร์เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกในการชาร์จรื่นไฟฟ้าที่น่าสนใจมากๆผลิตภัณฑ์หนึ่งเลยครับ ทางเฟอร์รี่เคลมว่าเรื่องไฟฟ้าคันแรกหรือซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าจำเป็นที่จะต้องมีความเป็นเฟอร์รี่อย่างแท้จริงและทางแบรนด์ต้องการจะมอบอารมณ์และการขับขี่ให้แตกต่างกับรุ่นซูเปอร์คาร์สันดาบของทางแบรนด์เฟอร์รี่ครับเฟอร์รี่แบรนด์ซูเปอร์คาร์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์อย่าง V12 และ V8 อันเร้าใจเฟอร์รี่เชื่อว่าเรื่องไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์ทำออกมาจะต้องไม่สูญเสียความเป็นเฟอร์รี่ลงไปแม้แต่น้อย และล่าสุดได้มีข่าวว่าทาง f ฟ r r y เองก็ใกล้ที่จะได้เลิกเผยโฉมรุ่นไฟฟ้าคันแรกของทางแบรนด์และทางแบรนด์เองจำเป็นที่จะต้องให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าและฐานแฟนๆของ f ฟ r ร์ว่าซปเปอร์คาร์ไฟฟ้าคันใหม่ของ f ฟ r ร์จะต้องมีความเป็น f ฟ r ร์ี่อยู่ครบถ้วนนั่นเองครับ และกำหนดการเผยโฉมรถไฟฟ้าคันแรกจะอยู่ในช่วงปี2025แต่ณตอนนี้นะครับเ,เรายังไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าคันแรกของเฟอร์รี่เลยเราจะรู้เพียงว่าแบรนด์นั้นตั้งเป้าที่จะทำยอดขายโมเดลไฟฟ้าให้ได้5%ต่อปีสำหรับการขายในช่วงปี2026ครับโดยโมเดลไฟฟ้าของทางแบรนด์จะไม่มีเครื่องยนต์ V12 เหมือนกับซูเปอร์คาร์คันล่าสุดอย่าง Fer ร a r i 12 Cylinder หรือภาษาอิตาเลียนชื่อว่า12 cilindri หรือแม้กระทั่งเครื่องเทอร์โบแบบ f e r r a r ี่สอที่หัวหน้าทีมการตลาดทั่วโลกของเ e r r a r ี่ได้เคลมว่าองค์ประกอบของเรื่อนไฟฟ้ายังสามารถถ่ายทอดกลิ่นอายความเป็น Fer ร a r ี่ได้อย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนครับและเขายังได้กล่าวว่าการขับขี่นี้จะมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของทางแบรนด์ f e r r a r ี่และทางแบรนด์นะครับสามารถวัดค่าความประทับใจในการขับขี่ได้เป็น2วิธีวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็นคือรอยยิ้มของลูกค้า ทุกครั้งที่ได้ขึ้นไปขับขี่บนรถ f ฟ r ร์นะครับนั่นสามารถการันตีได้ชัดเจนว่ารถของเฟอ r ์รนั้นขับสนุกรวมถึงหลักการวิทยาศาสตร์เป็นส่วนผสมในเรื่องระหว่างอัตราเร่งทางตรงการเร่งทางโค้งเบรกและการชิปเกียร์นะครับรวมถึงเสียงเครื่องยนต์ด้วยด้วย5ปัจจัยเหล่านี้นะครับจะสามารถวัดได้ว่าเฟอร์นั้นเป็นรถสมรรถนะสูงและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ขับขี่นั่นเองครับ หากเมื่อไหร่ก็ตามที่เหยียบคันเร่งใน f e r r ์รี่อก็จะมีเสียงสังเคราะห์ออกมาโดยทางหัวหน้าทีมได้กล่าวว่าเราพยายามปฏิเสธที่จะสร้างเสียงสังเคราะห์ออกมาจากลำโพงเหมือนกับแบรนด์อื่นนะครับและเขายังได้กล่าวอีกนะครับว่าซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าของแบรนด์จำเป็นจะต้องให้ความรู้สึกฟิลลิ่งการขับขี่ที่หลากหลายและให้อารมณ์ที่แตกต่างกันหากเทียบกับรถอย่าง SF90 p o r น s a n g u e f e r r a r i Roma หรือว่า12 c y l i n ซ e r ให้ได้นั่นเองครับ และสุดท้ายนะครับหัวหน้าทีมการตลาดก็ได้กล่าวว่าทางแบรนด์เองได้บทเ,เรียนจากการพัฒนาระบบปักอินไฮบริดที่ใช้ในซูเปอร์คาร์หลากหลายโมเดลอย่าง296รวมถึง SF90 นะครับและเขากล่าวอีกว่าทุกครั้งที่เราได้ทำการพัฒนาถือเป็นการเ,เรียนรู้และการเรียนรู้เหล่านี้ก็จะเป็นความคาดหวังและจะเป็นการถ่ายทอดสมรรถนะที่ดีให้กับลูกค้าของเราด้วยครับ สำหรับ f e r r a r ีและ Lamborghini ถือว่าเป็นคู่แข่งสัญชาติอิตาลีกันมาอย่างยาวนานนะครับและล่าสุดที่ทาง Lamborghini ได้เผยโฉมเรื่องไฟฟ้าคอนเซปต์คันแรกอย่าง l a n ซ a d อ r นะครับจะทำให้เห็นว่านี่คือทิศทางการพัฒนาซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าของทาง Lamborghini ยังไงเราก็ต้องมาเอาใจช่วย f e r r a รีนะครับว่าจะสามารถงัดซูเปอร์คาร์โมเดลไฟฟ้าออกมาสู้กับ m b o r g กิน i ได้อย่างไรครับ และนี่คือข่าวเกี่ยวกับวงการ EV ีที่ผมได้นํามาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้ with, เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้หรือว่าการรีวิวเรถ่นไฟฟ้าในอนาคตนะครับวันนี้ผมโนนไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ